็วันนี้ได้รับเกียรตินะครับให้เป็นพรีเซนเตอร์ครับน้ำแร่นะครับ B-Snap นะครับน้ำแร่คุณภาพระดับสากลนะครับของคนไทยครับน้ำดื่มน้ำแร่มีประโยชน์กับเรายังไงบ้างซึ่งจริงๆปกติผมเป็นคนที่ดื่มน้ำแร่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ดื่มน้ำแร่มันจะช่วยทำให้เรารู้สึกสดชื่นมากยิ่งขึ้นกว่าน้ำปกติครับเพราะว่าน้ำแร่มันก็จะมีแร่ธาตุที่มันสัมพันธ์และเป็นแบบว่าประโยชน์ต่อร่างกายครับปกติดื่มน้ำบ่อยไหมฮะเป็นคนดื่มน้ำเยอะอยู่แล้วครับน้ำนี่คือว่างก็คือดื่มเยอะมากเลยครับอยู่ได้เพราะน้ำเนี่ยแหละครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็คือ เราก็แบบว่ามีอายุเยอะแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าเรายังแบบ fresh อยู่เพราะว่าเราดื่มน้ำเยอะเพราะว่าเหมือนกับถ่ายล้างพิษออกอะไรเงี้ยครับครับผมก็ขอฝากนะครับผลิตภัณฑ์นะครับ B-Snap นะครับน้ำดื่มนะครับเป็นน้ำแร่นะครับได้รับมาตรฐานสากลนะครับของคนไทยนะครับก็ฝากทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้ B-Snap ด้วยนะครับเราเพิ่งป่วยมาใช่ครับผมเหตุการณ์มันก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกอย่างมันเป็นปกติมากๆเลยนะครับผมก็เตรียมตัวที่จะขึ้นคอนเสิร์ตครับก็ซ้อมเต้นอะไรอยู่กับแดนเซอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะขึ้นเวทีเลยนะครับแต่ว่าเกิดมีอาการขึ้นมาใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมก็รู้ตัวแล้วอยู่แล้วว่าไม่สบายก็พยายามที่จะรักษาหาหมอเป็นประจำอยู่แล้วแต่บางทีเหตุการณ์ที่มันไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นได้เสมอใช่ไหมครับก็วันนั้นก็รู้สึกว่าฟุบลงไปเลยนะครับฟุบไปเลยครับเพราะว่าคิดว่าน่าจะเกิดจากอาการที่เราพักผ่อนน้อยไม่รู้สึกตัวเลยตอนขึ้นมาก็จะรู้สึกหายใจไม่ออกก่อนนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเริ่มมาจากโรคอะไรมันหายใจไม่ออกแล้วมันหอบเลยครับแล้วก็พอหายใจขัดแล้วมันก็เลยวูบไปเลยครับตอนนั้นคือเรารู้สึกตัวยังไงบ้างตอนนั้นคือตอนแรกรู้สึกตัวครับรู้สึกตัวว่ารู้สึกว่าจะไม่โอเคแล้วเราบอกพี่วิทย์นะครับพี่วิทย์ AF นะครับที่อยู่ข้างๆกับพี่ๆข้างๆเราบอกว่าI'm not okay แบบเหมือนนะเหมือนแกล้งเล่นแต่บอก no I'm serious ครับคือแบบว่าเป็นจริงๆนะแบบว่าอันนี้ the doctor ครับเขาก็แบบว่าเขาก็แบบเอ๊ะแกล้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกไม่แกล้งผมไม่ไหวจริงๆอะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บก็เลยลงไปนอนที่พื้นเลยครับตอนนั้นมันหายใจไม่ออกเราคิดถึงอะไรอยู่ตอนนั้นเหรอครับคือแบบหายใจไม่ออกเราพยายามนึกถึงแบบว่านับ1ถึง100ค่อยๆนับ1ถึง100ช้าๆครับเหมือนเวลาที่เป็นไฮเปอร์เวนติเลชั่นที่คุณหมอชอบให้ทำคือแบบหายใจช้าๆเข้าออกตั้งสติใหม่เพราะว่าการกำหนดลมหายใจมันก็เป็นทุกอย่างของตัวเราอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ค่อยๆฝึกค่อยๆหายใจทีละนิดๆอะไรเงี้ยแต่มันเอาไม่อยู่ครับแล้วก็ฝึกไปเลยตอนนั้นคือระยะเวลานานแค่ไหนจากที่ว่าเราหันหายใจไม่ออกประมาณ5นาทีแล้วครับ5นาทีเท่านั้นครับผมก็เลยลงไปนอนอยู่ที่พื้นแล้วก็ฟุบแล้วก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วครับรู้สึกตัวที่โรงพยาบาลแล้วใช่ครับอยู่ในรถแอมบูแลนซ์ครับก่อนหน้านี้ไม่เคยเป็นไหมอาการอย่างเงี้ยก็จริงๆเป็นบ่อยครับแต่ว่าไม่เคยมีอาการแบบว่าหนักขนาดนี้ที่แบบจะก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนะครับเพราะว่าตั้งใจจะเจอแฟนๆทุกคนนะครับเพราะด้วยความที่เราไม่ได้เจอกันนานด้วยแล้ววันนั้นก็ไปคอนเสิร์ตที่สุราษฎร์ใช่ไหมครับแฟนๆก็ตั้งใจที่จะมาเจอเราก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังเราพยายามแล้วพยายามคอนโทรลตัวเองแล้วนะครับแต่ว่าวันนั้นมันไม่ได้จริงๆครับก็เลยต้องซึ่งไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็นอะไรอะคะคือจริงๆแล้วสาเหตุไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแต่ว่าคุณหมอก็คิดว่าเป็นพักผ่อนน้อยครับพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็ด้วยโรคประจำตัวอะไรด้วยครับแต่เราป่วยบ่อยเราคิดจะแบบเช็คที่เคลียร์ไม่คิดหรือว่ากลัวมันจะเรื้อรังไหมว่าเพราะว่าก็รู้สึกเหมือนกันนะครับก็จริงๆคุณหมอตอนนี้คุณหมอก็บอกว่าให้เราพักผ่อนให้มากขึ้นอะไรครับก็จากวันนี้ครับที่ผ่านมาจนถึงสิ้นปีก็ไม่ได้รับงานเพิ่มแล้วครับเราจะรับคืองานนอกมือไปครับคือลดคิวงานตอนนี้คือไม่ได้รับงานเพิ่มแล้วครับคือมีเวลาที่ว่างวันไหนก็คือเอาไว้พักครับคือแคนเซิลไปเยอะแค่ไหนงานที่เราคอนเสิร์ตต่างประเทศอ๋อแต่ว่างานคอนเสิร์ตต่างประเทศที่อเมริกาก็ไม่ได้แคนเซิลครับก็ต้องไปครับเพราะว่าทุกอย่างมันดำเนินไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ทุกคนรอเจอเรานะครับบัตรตอนนี้ก็ขายดีมากนะครับก็อยากให้ทุกคนมาเจอกันให้ได้นะครับที่อเมริกาที่ผมจะไปโชว์คอนเสิร์ตนะครับก็เจอกันแน่นอนครับผลิตโชคซึ่งตอนที่พอคุณหมอบอกว่าแบบเราต้องพักผ่อนเขาบอกไหมว่าเขาก็กำชับยังไงบ้างว่าเราต้องพัก
ครับผมก็จริงๆแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพออยู่แล้วครับแต่ว่าบางทีเราต่อครับผมบางทีก็อาจจะคือความสะสมครับเนี่ยสะสมมันบอกไม่ได้ว่าเราจะแบบตอนไหนพูดถึงขั้นบอกว่าต้องทำงานก็จริงๆมันไม่สามารถทำได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าคิวงานบางทีมันคอนเฟิร์มแล้วเราก็รับปากตกลงแล้วว่าจะไปทำเราก็จะต้องไปครับแต่แค่ทำได้แค่ว่าตอนนี้งานรับเพิ่มไม่ได้รับเพิ่มแล้วครับเพราะว่ามันโอเวอร์เกินไปโอเวอร์โหลดเกินล่าสุดที่บอกว่าแฟนคลับแอบตั้งชื่อไปหลอกเงินไปผ่านการบริการจริงๆอันนี้ผมก็ไม่ค่อยทราบเรื่องเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้ติดตามข่าวครับไม่มีใครบอกอะไรผมเลยจนกระทั่งมันออกข่าวทุกช่องผมก็เลยเอ้ามันคือเรื่องอะไรเหรอผมพอตอนแรกคือทุกคนก็ปิดผมเลยแบบไม่ให้ผมรู้ครับนมปองอะไรเงี้ยครับทุกคนแบบไม่ยอมบอกผมอะไรเงี้ยจนมันออกข่าวทุกช่อง Twitter อะไรเงี้ยครับผมก็แบบเฮ้ยอะไรหรอไปตามอ่านอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วก็เพิ่งก็ได้รับข่าวสารเท่าที่เขาเขียนกันมาอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทราบอะไรมากมายไปกว่านั้นเราคิดยังไงอ่ะที่เขาเอาชื่อเราไปเอาชื่อเราไปแอบอ้างก็แบบเขาไปหาความหมายที่ทำให้เราความสุขของเราไปจริงๆก็คงไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้เจตนาหรือเปล่าครับผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวต้องรอให้เขามาแถลงการเอาเองนะครับผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาคิดยังไงต่อไปเราจะตั้งกฎหรือว่าอะไรเพิ่มขึ้นมาไหมครับเราจะได้ตัวเองเนี่ยว่าไม่ต้องรับบริจาคอะไรเพราะว่าของเขาในนั้นเขาบอกว่าเอาเงินเพื่อไปบริจาคไม่เอาเพื่อไปสับสนเฟกหรือเพื่อไปไม่ครับจริงๆแล้วคือคนที่มีเจตนาดีเขาก็มีอยู่เยอะนะครับคือเรียกได้ว่า 99.99% นะครับเพียงแค่คนเดียวก็คงไม่ได้ทำอะไรให้มันแย่ไปแย่มากครับผมก็ว่าเดี๋ยวลองดูอีกทีดีกว่าว่าเรื่องราวมันจะออกมาเป็นยังไงผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ให้เขามาพูดเองดีกว่านะครับแต่คนที่มีใจที่จิตใจที่ดี 99.99% ที่ช่วยทำบุญเอาเงินมาทำบุญแล้วก็มาโหวตหรืออะไรเงี้ยก็ยังมีก็ยังผมก็รู้สึกว่า appreciate แล้วก็แบบว่าอยากขอบคุณทุกคนที่ยังทำเพื่อเราแล้วก็ทำเพื่อสังคมได้ขนาดเนี้ยครับอยากบอกคนที่เขาทำไม่ดียังไงอ่ะ1จริงๆแล้วไม่ได้รู้จักมีนะครับแต่ว่าก็ไปอ่านตามเพจเดิมก็ไม่มีหรอกครับก็ Hi Me แล้วเป็นจะบอกใครขายยังไงบ้างไม่ระมัดระวังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้บอกครับไม่ได้พูดอะไรครับก็เดี๋ยวเพราะว่าผมคงพูดอะไรมากไม่ได้จริงๆเขาเป็นคนรู้เยอะกว่าผมอยู่แล้วนะครับเขาก็จะเป็นคนสกรีนควบคุมดูแลในภายในบ้านกันเองอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าใครดีใครไม่ดีเดี๋ยวก็คือถ้าให้ควบคุมให้ดูแลครับผมไม่ได้ถ้าไปยุ่งตรงนั้นมากใช่ครับประมาณนี้ถ้าเกิดเขาไม่อยู่อย่างเงี้ยเราจะไปดำเนินคดีไหมคะเขาไม่มีชื่อเราหายไปอ๋อไม่คงไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงเอาขั้นนั้นเลยเหรอเผื่อถ้าเกิดเขาใช้ชื่อเรามันยังไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ผมก็ยังไม่ทราบจำนวนเงินแน่นอนแล้วก็ยังไม่ทราบสาเหตุเจตนาของเขาแน่นอนผมพูดอะไรไม่ได้ได้แค่ Hi Me เป็นงานเพลงที่จะทำกับศิลปินต่างประเทศกับศิลปินสากลครับผมก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับ Polyphonic นะครับเป็นศิลปินจากที่ไหนนะอังกฤษอังกฤษครับก็บินมาจากอังกฤษนะครับมาช่วยทำนะครับเพลงชื่อเพลง Nobody Like You นะครับเป็นเพลงสากลเพลงแรกของดิจิโชคเลยครับก็ความใฝ่ฝันเป็นจริงแล้ววันนี้นะครับความใฝ่ฝันเป็นจริงแล้ววันนี้นะครับสนใจครับไม่ต้องยืมเพลงไม่ต้องเสียลิขสิทธิ์ 2-3 แสนมาให้มาแบบไปจ่ายใช่ไหมครับทีนี้มีเพลงสากลของตัวเองร้องแล้วครับก็อยู่ที่ว่าตอนนี้เพลงสากลเพลงนี้จะถูกนำไปโปรโมทมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนก็ต้องดูอีกทีนะครับใช้ต่อยอดไปงานผลงานที่ต่างประเทศเลยไหมก็ลองดูโอกาสนะครับถ้าเรามีโอกาสทำได้ก็ทำครับแต่ว่าแค่นี้ตอนนี้ได้รับเกียรติได้รับโอกาสแค่นี้ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆแล้วครับก็เดี๋ยวอยู่ที่ว่าแล้วแต่พระเจ้าจะแนะนำทางเดินให้เราครับหรือว่าแฟนๆจะสนับสนุนผลงานของเราครับขอบคุณครับ